ดเลยตะกี้นี่มันตะกี้นี่มันไปทางนี้เลยนี่เป็นสายมาตอนนี้มาแล้วอยู่บนท้องหัวเราเลยอยู่บนหัวเลยโอ้โหอยู่บนหัวเลยบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิก็มาอยู่ที่บ้านมุงนะคะอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกค่ะเห็นไหมคะตรงนี้เป็นรูปหลักกิโลนะคะมีค้างคาวบินเต็มหมดเลยซึ่งก็แน่นอนว่าวันนี้วิพามาดูค้างคาวนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปค่ะจากตรงนี้ประมาณ150เมตรค่ะนิดเดียวนะคะจะเป็นจุดชมค้างคาวค่ะซึ่งประมาณ1ปี2ปีที่ผ่านมานี้นะคะก็ได้มีผู้คนเนี่ยเริ่มรู้จักแล้วก็มาเที่ยวชมค้างคาวกันที่นี่ค่ะเป็นจำนวนมากขึ้นค่ะวิก็เลยพามาเที่ยวชมนะคะถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะแบบคึกคักมากเลยค่ะผู้คนที่อยู่ข้างหน้าจุดชมค้างคาวเนี่ยค่ะก็จะออกมาขายของหน้าบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มารอชมค้างคาวบินออกจากถ้ำค่ะนู่นนะคะจักรเย็นอยู่ตรงนั้นนี่ค่ะชมข้างคาวรอชมข้างคาวครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะคะแผนที่สำหรับท่องเที่ยวนี่ค่ะค้างคาวเขาจะบินออกจากถ้ำบริเวณนั้นนะคะอยู่ที่วัดบ้านมุงตรงนั้นนะคะแต่เรายืนอยู่นี่คนละฝั่งที่เป็นฝั่งแม่น้ำนี่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่บริเวณนี้เขาก็ได้บอกวิมานะคะว่าค้างคาวเนี่ยเขาจะออกทุกวันนะคะทุกวันทุกฤดูซึ่งตอนนี้เป็นที่รู้จักกันไปทั่วประเทศแล้วเนี่ยผู้คนมาท่องเที่ยวกันเต็มเลยเดี๋ยวเราคอยชมค้างคาวกันนะคะตอนนี้ค้างคาวเริ่มออกมาแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เยอะมากนักเห็นหรือเปล่าอ้าเห็นค่ะเห็นค่ะนั่นนะคะเป็นฝูงฝูงโอ้โหเยอะเลยลูกค่ะนี่เพิ่งเริ่มนะคะนี่เพิ่งเริ่มนะโอ้โหเนี่ยโอ้โหเยอะเลยค่ะหลายกลุ่มเลยโอ้ไม่แปลกใจเลยค่ะที่มีคนมารอชมเยอะแยะเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหบินเตี้ยเลยค่ะบินเตี้ยเลยเห็นชัดเลยอ่ะดูกันยาวๆเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบแป๊บเดียวนะใครจะมาท่องเที่ยวก็เชิญได้เลยนะคะที่บ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะแล้วตรงนี้ก็มีจุดเป็นจุดบริการนะคะห้องน้ำอะไรก็สะดวกนะคะร้านอาหารรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรก็มีเยอะนะคะเดินรอบทางไปตรงกลางสะพานลอยตึกสีขาวมีห้องน้ำบริการดีนะคะค่ะแม่ค้าแม่ขายเขาก็พูดดีเห็นไหมมีห้องน้ำบริการตรงข้ามสะพานไปนะคะห้องน้ำสะอาดนะคะตอนที่วิเดินเข้ามานะวิถามเขาว่าเยอะไหมรู้ไหมเขาตอบว่าอะไรเขาตอบว่าเดี๋ยวคุณลองนับดูนะคะ ช่วยนับทีค่ะท่านผู้ชมโอ้โห ดูน้องลีโอกับติ๊กกว่าตังกว่าน่ะสนุกกันใหญ่เลยซึ่งถ้าไม่ใช่ตอนเย็นแบบนี้นะคะบ้านมุงเนี่ยใครๆเขาก็มาท่องเที่ยวกันอยู่แล้วเนาะชื่อเสียงเขาก็โด่งดังไปทั่วประเทศอยู่แล้วในเรื่องของขุนเขาค่ะเขาจะมีภูเขาที่สวยงามมากเป็นภูเขาหินนะคะแทบจะแบบว่าห่างจากหัวประมาณไม่กี่5ฟุต10ฟุตตะกี้นี่มันตะกี้นี่มันไปทางนี้เลยนี่เป็นสายมาตอนนี้มาแล้วอยู่บนท้องหัวเราเลยอยู่บนหัวเลยโอ้โหอยู่บนหัวเลยวิก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะออกมาจนหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถ่ายมา10นาทีแล้วก็คงต้องจบการถ่ายทำเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาเที่ยวที่บ้านมุงอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกกันเยอะๆค่ะสวัสดีค่ะ